ถึง6ชั่วโมงนะครับขอย้ำว่า5ถึง6ชั่วโมงปรับมาอีกก็5ถึง6ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับ12ชั่วโมงที่เราต้องอยู่ในน้ำนะครับในภาวะนี้เราก็ไม่เคยเจอแต่ด้วยภารกิจที่เราต้องปฏิบัตินะครับเราก็ต้องทำแต่เราไม่ได้ทำด้วยความบ้าบิ่นนะครับเราไม่ได้ทำโดยไม่มีแผนตามที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นว่าเราจะรออะไรต่างๆนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันบีบคั้นนะครับเดิมเราก็คิดว่าน้องๆที่เราเจอแล้วเนี่ยสามารถประทังชีวิตอยู่ที่นั่นได้นานแต่ปัจจุบันเนี่ยอะไรต่างๆเปลี่ยนไปนะครับเรามีเวลาก็ค่อนข้างจำกัดนะครับเราก็เลยต้องทำงานโดยที่แผนงานของเราก็คือการเข้าไปสู่ในจุดที่น้องๆอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีวางการวางขวดอากาศไปเป็นระยะนะครับนักดำน้ำหนึ่งคนเนี่ยจะต้องมีขวดอากาศติดตัวไปอย่างน้อย3ถังนะครับเมื่อหมดแล้วเนี่ยก็ต้องไปเปลี่ยนถังอากาศที่เราวางไปเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะยิ่งขาไปไม่มีปัญหาในขากลับนะครับซึ่งเราจะต้องมีการใช้นะครับสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับชื่อจ่าเอกสมานกุนันนะครับได้เคยจบหลักสูตรนักเรียนนักไล่น้ำจู่โจมแล้วก็ทำงานอยู่ที่หน่วยหลายปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้ลาออกมาทำงานที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณการท่าอากาศยานนะครับที่ได้ให้กำลังพลเนี่ยมาทำงานนี้นะครับเมื่อวานทางผู้ใหญ่ในการท่าก็ได้มาดูการปฏิบัติงานด้วยนะครับขณะนี้เราก็มีผู้ที่เป็นอดีตซีลเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานนะครับเนื่องจากหน่วยซีลของเราเนี่ยจำเป็นต้องเป็นทำหน้าที่เป็นเหมือนกับหัวหมู่ทะลวงฟันนะครับที่จะต้องไปข้างหน้าผู้ที่เป็นอดีตซีลเนี่ยก็จะเป็นผู้สนับสนุนนะครับเมื่อคืนเนี่ยจ่าเอกสมานเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการสนับสนุนก็คือเอาขวดอากาศเนี่ยไปวางตามรายทางนะครับเมื่อวานที่เราไปทำงานก็ร่วมกับทางชาติอื่นๆด้วยนะครับที่ไปร่วมกันทำงานอย่างไรก็ตามเนี่ยสภาพภายในถ้ำก็ค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับเมื่อจ่าเอกสมานเนี่ยได้ไปวางขวดอากาศเสร็จแล้วนะครับก็กลับมานะครับขณะที่กำลังกลับมาเนี่ยก็หมดสตินะครับหมดสติผู้ปฏิบัติก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลนะครับเมื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ไม่รู้สึกตัวก็เลยพยายามที่เอากลับมาที่โถง3นะครับเมื่อมาถึงที่โถง3แล้วก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลต่อแต่เจ้าตัวก็หมดสติก็ไม่รู้สึกตัวครับเราก็ได้นำส่งโรงพยาบาลนะครับครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านนะครับที่ท่านมีความสามารถนะครับท่านไม่ได้นิ่งนอนใจท่านทราบว่าขณะนี้เนี่ยน้องๆที่ประสบภัยเนี่ยอยู่ข้างในเราต้องช่วยเขาออกมาทุกคนก็เสียสละที่มาทำนะครับสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยนั้นเราดำเนินการต่อนะครับเรานั้นฝึกมาเพื่อให้ทำงานในภาวะความเสี่ยงตลอดเวลานะครับดังนั้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยนะครับหรือไม่ว่าแต่เป็นการเสียชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเผชิญตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะเราฝึกมาอย่างนี้นะครับผมก็ขอเรียนให้ท่านทราบนะครับก็ขอยืนยันว่าเราไม่เคยเสียขวัญนะครับกำลังพลของเรายังคงก็เขิมกำลังพลพี่น้องเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยเราจะไม่ให้สูญเปล่าเราเดินหน้าต่อครับขอบคุณครับครับนอกจากนั้นนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงมีรับสั่งให้ผู้เสียสละนะครับอยู่ในพระราชานุเคราะห์การจัดงานให้สมพระเกียรติให้สมเกียรตินะครับโดยทั้งจังหวัด
เชียงรายเองก็ดีนะครับหรือฐานทัพเรือสัตหีบนะครับเดี๋ยวจะมีการเตรียมการในเรื่องการจัดงานอย่างสมเกียรตินะครับให้สมกับความเสียสละของท่านที่ได้เสียสละไปในครั้งนี้นะครับก็จะขออนุญาตให้ท่านรองแม่ทัพได้พูดต่อไปนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวครับจากสภาวะการและจากสภาพที่ทางท่านทราบจากทางผู้จัดการทางหน่วยซีลแล้วเนี่ยปัจจัยด้านเวลาจะเป็นตัวเครื่องกำหนดให้เรามีการปรับแผนกันตลอดเวลาแล้วก็ทุกวันนะครับเรียนให้ทราบว่าหลายๆเรื่องที่ผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่แล้วก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับในการในการจัดระเบียบเนี่ย ก็ทำให้การดำเนินงานนี่ลุล่วงแต่ว่ามีหลายคนที่สอบถามว่าตอนนี้ทำอะไรขึ้นได้ยังไงก็เรียนให้ทราบว่าณเวลานี้เร่งด่วนที่สุดก็คือเอาท่ออากาศเข้าไปให้ถึงจุดที่เด็กอยู่นะครับท่ออากาศที่ทุกท่านเห็นนั้นได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งมาเมื่อวานถึงกลางคืนใช้กำลังพลทั้งทหารทั้งไฟป่าทั้งทุกส่วนที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยลำเลียงในท่ออากาศเนี่ยความเส้นผ่าศูนย์กลางก็3หุ่นนะครับเดี๋ยวฮะเศษ3/8นิ้วนะครับก็ประมาณขนาดเนี้ยนะฮะขนาดเนี้ยจะเป็นท่ออากาศที่จะนำส่งไปให้ถึงเด็กนะนำมา4 กิโลนะครับแล้วทีนี้ในท่ออากาศก็จะใช้สายโทรศัพท์สนามเนี่ยผูกติดเข้าไปใช้แอลซีนเทปติดเข้าไปณวันนี้นะครับความมุ่งหมายของทางหน่วยงานทางของซิลเนี่ยก็จะพยายามนำท่ออากาศไปให้น้องๆนะครับพร้อมทั้งสายโทรศัพท์เพื่อในการติดต่อสื่อสารในการวางแผนนะครับก็เรียนให้ทราบในงานด้านโถงหน้าถ้ำเพราะฉะนั้นข้อจำกัดด้านสถานที่กดเขาเรียกอะไรครับการขอความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อในสื่อนอกรวมทั้งทุกคนที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ต้องขอให้อย่าไปกีดขวางการทำงานของเจ้าที่เขาด้านหน้าอันนี้คือความเป็นความตายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ท่านผู้ว่าท่านขอความร่วมมือก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับอันที่สองนะครับทางด้านบนจะเห็นอากาศยานบินอยู่ตลอดเวลานั่นใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องหาไม่ว่าจะเป็นหาโรงหาสัญญาณหาอะไรก็ขอให้เป็นสิ่งที่สื่อต้องรับทราบว่ามีชุดทำงานอยู่ข้างบนทั้งรถพิเศษทั้งทหารทั้งตำรวจตะเวนชายแดนนะครับทำกันทุกวิธีทางปัจจุบันสำรวจแล้วนับไม่ถ้วนเป็นโพรงแต่ส่วนใหญ่ลงไปก็จะตันไปไม่ถึงเจาะไม่ได้นะแต่ว่าเราทำทุกอย่างไอ้โพรงที่เราไปไม่ได้แต่มีน้ำซึมน้ำซับลงไปเราก็ใช้อุดนะเพื่ออุดไม่ให้น้ำลงไปเติมในถ้ำส่วนการเบี่ยงทางน้ำเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลในเรื่องการรักษาระดับน้ำภายในถ้ำนะครับกลับเรียนให้ทราบว่าปัจจัยในเรื่องของเวลาที่เราโดยบีบบังคับโดยฐานการที่ท่านผบ.ได้ผบ.ซิลได้เรียนเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่งานต้องรุดหน้าไปอย่างรอเวลาเลยไม่ได้นะครับเมื่อคืนก็จากเหตุการณ์เมื่อคืนก็ขอบคุณได้รับความร่วมมือนะครับก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะครับเพราะว่าตอน5:00ก็ใช้แพทย์สนามของเราที่อยู่ที่นี่นะใช้กำลังของแพทย์สนามนำไปส่งก็อยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองก็เดี๋ยววันนี้ก็ดำเนินตามวิธีส่งกลับอย่างสมเกียรติก็กราบเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้สั้นๆนะครับเรื่องการพร่องน้ำก็อย่างต่อเนื่องครับที่ถ้ำไททองต้องปิดซ้ายปิดขวาของตาน้ำที่เราทะลวงน้ำออกน้อยลงแสดงว่าโรงน้ำในถ้ำเริ่มลดในการปฏิบัติต่อไปเนี่ยเรากำลังเริ่มค้นหาตาน้ำอื่นๆรอบๆฐานเขาเพราะฐานเขาคือที่เตี้ยที่สุดภูเขาอยู่นี้เราหาฐานเขาเราก็พยายามจะเร่งระบายน้ำให้เกิดช่องว่างข้างล่างใต้ภูเขาให้มากที่สุดขณะเดียวกันก็คือจากการสอบถามน้องซิลนะอาภากรว่าน้ำเนี่ยไหลเติมเต็มมาจาก3แยกทางด้านเหนือก็คือมาจากผาหมีวันนี้เราจะส่งทีมสำรวจลงไปสแกนรูซิงโฮต่างๆอีกครั้งนึงเพื่อที่พยายามจะอุดปากมันและเบี่ยงเบนทางน้ำให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็เกรงกลัวเรื่องเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่ฝนฟ้าจะเข้าอยู่ก็เรียนว่าในช่วงของการพร่องน้ำข้างในถ้ำทรงระดับและลดก็แสดงว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีส่วนเรื่องการพร่องน้ำในถ้ำน้องๆในถ้ำก็พยายามลากท่อเข้าไปใช้ไดโวใช้ระบบไฟฟ้าต่อไปดูต่อกันออกมาก็พยายามทำทุกรูปแบบครับครับตอนนี้เดินถึงโถง3ได้แล้วพวกเราพยายามทำทุกรูปแบบที่จะนั่งให้ไปแต่ความอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเราคิดมันเป็นงานมหาโหดน้องซิลเขาก็ทำงานนำหน้าหัวหมูดลงฟันเข้าไปทุกภาคส่วนก็ลุยเอาท่ออากาศตามที่เราไม่ทัดบอกเอาท่อดูดน้ำเข้าไปข้างบนก็อุดก็ปะข้างล่างก็เดินน้ำออก
ต้องขอบคุณอะไรบางคนเนี่ยผมไม่รู้จักนะแต่เป็นชนต่างชาติอะไรอย่างที่เมื่อกี้ได้เจอคุณจอร์ดคุณจอร์ดมาช่วยหลายวันเป็นนักปีนเขาตรวจถ้ำในประเทศไทยนะเป็นเอ็กซ์ตรีมให้ข้อคิดหลายอย่างซึ่งเรากำลังปรับแผนกันเพราะเขามีข้อคิดบางเรื่องการเข้าถ้ำว่าเป็นอย่างนี้มันน่าจะมันต้องตันถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ตันเช่นลมโฟลออกมาจากถ้ำแสดงว่าถ้ำไม่ตันก็ได้ความคิดเยอะช่วยกันครับเขาก็ช่วยกันเนี่ยเต็มที่เลยนะครับซึ่งเขาต้องขอบคุณชนชาวต่างชาติผมไม่ว่าเอ่ยชาติได้ว่าจากชาติไหนบ้างนะฮะทุกคนช่วยกันก็ขอบคุณครับมีคำถามไหมครับเชิญครับครับเกี่ยวกับเรื่องอากาศใช่ไหมครับครับก็ได้ทราบว่าปริมาณออกซิเจนก็ลดลงนะครับเราก็มีคุณหมอนะครับพันโทภาคนะครับก็อยู่กับน้องๆ นะครับครับก็ 15% นะเยอะครับเยอะครับเกินร้อยครับเมื่อวานก็มาเพิ่มอีกครับงานนี้บอกแล้วไม่เลิกไม่สำเร็จแต่ไม่เลิกครับครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างนี้นะถามนี้ทุกคนคงคิดเหมือนกันหมดแต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทางรัฐบาลไอ้มาทางมหาดไทยทางอะไรเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรามีการนำเรียนแผนไปต่อทุกขั้นทุกตอนนะครับโดยทางท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าผู้ชี่ยวชาญเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นคนโดยการประเมินของพวกหน่วยทำงานในพื้นที่ทั้งซิลทั้งทหารนะก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะครับผมขออนุญาตก็ยืนยันว่าดำน้ำต่อครับดำน้ำต่อนะครับเพราะว่าเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาได้หลายในภารกิจในหลายครั้งที่เรามีการดำน้ำนะครับแต่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องยกเลิกภารกิจนะครับพอการพอเด็กใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะครับครับคืออย่างนี้นะครับว่าจริงๆเราก็พยายามหาหลายช่องทางนะครับที่เอาน้องๆออกเนี่ยแต่ภารกิจเราเมื่อวานเนี่ยก็คือเอาอากาศไปให้น้องเอาอากาศไปให้สำหรับเราก็ขอยืนยันว่าน้องๆที่ออกมาเนี่ยเราจะเลือกหนทางที่น้องๆเนี่ยปลอดภัยที่สุดครับครับขอรับขออนุญาตครับเหตุการณ์เกิดเมื่อตอนกี่ทุ่มตีหนึ่งครับเราทำงานกัน24 ชั่วโมงครับอายุน่าจะประมาณสัก37-38ครับที่หมออยู่หมออยู่แล้วก็ที่เราทราบก็คือจากที่หมอบอกถ้าเวลานี้ที่เล่นหมุดเดียวถ่ายเข้าไปแล้วจะทราบแต่ถ้าเวลานี้คือเจมส์กันที่หมอแล้วเติมเพื่อการสายต่างๆเลยเมื่อวานที่เห็นยืนกันเป็นร้อยเลยคือยืนไปแล้วก็มีเทปพันแผ่นนวดอ่ะแล้วก็ลากเข้าไปแต่ว่า100 เมตรก็ต้องสร้างมาในเช้าเรียนอย่างนี้นะทางเทคนิคนิดเดียวให้ท่อที่ไปเนี่ยจะไปให้ถึงเด็กเลยแล้วการเติมอากาศเนี่ยจะเติมอยู่ข้างบนใช้หลอดในถังเหมือนเราเห็นตามโรงพยาบาลออกซิเจนถังใหญ่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเต็มที่ขอให้ถึงแล้วก็เติมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนปัจจัยตรงนี้คือว่าถ้าอากาศถึงเด็กแล้วยังไงก็ว่ากันนะครับทุกคนก็สบายใจนะThank you.
ในบ